แล้วนะคะวันนี้ก็หิมะตกเหมือนเดิมแต่ว่าดูเป็นเม็ดใหญ่กว่าเดิมนะคะวันนี้สุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่ที่เซอร์แมทนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายไปเมืองเราจะไปลูเซิร์นกันค่ะนี่เดินขึ้นมาข้างบนพอเดินลงมาจากข้างบนนิดนึงนะคะก็จะเจออันนี้เป็นโบสถ์เล็กๆน่ารักดีนะเลยมาอีกก็เหมือนจะเจอโซนบ้านเก่าแล้วนะคะเป็นไม้แบบนี้โอ้เดี๋ยวเรามาขูดเสานะคะเผื่อเจอเลขเด็ดกันดีกว่าล้อเล่นค่ะล้อเล่นเราจะไปลูเซิร์นกันค่ะเราได้ขึ้นรถกันแล้วแต่ในส่วนของที่จับนั้นนะคะสูงมากเนื่องจากว่าหิมะตกหนักนะคะทำให้รถไฟไม่สามารถวิ่งได้เราตอนนี้เราก็เลยต้องนั่งรถบัสก่อนเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เมืองลูเซิร์นเรียบร้อยแล้วหลังจากการนั่งรถไฟรถบัสหลายต่อมากเลยนะคะก็หมดแรงเลยทีเดียวในห้องน้ำสิสะอาดสะอ้านค่ะสรุปว่าโรงแรมนะคะก็สะอาดแล้วก็โลเคชั่นมันใกล้สถานีมากๆเลยนะคะก็สะดวกมากเลยมีเวลาตอนเย็นอีกแล้วก็จะเดินเที่ยวกันในเมืองนะคะก็เดี๋ยวเดินมั่วๆกันไม่เผ็ดอ่ะเป็นน้ำมะเขือเทศนะคะเราก็กินกันอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปที่ถนนที่สะพานไม้นอนและข้างหลังนะคะก็คือสะพานเก่าแก่ของเมืองนี้นั่นเองนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ตอนกลางคืนก็ดูสวยไปอีกแบบนั้นแม่ตอนนี้เราก็อยู่บนสะพานนะคะภาพวาดพวกนี้นะคะก็มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่17แล้วแต่ว่ามีช่วงนึงเนี่ยมันถูกทำลายโดยไฟไหม้นะคะทั้งสะพานทั้งภาพรวมเขาก็มีการบูรณะขึ้นใหม่นะคะสภาพแบบดำๆเนาะโดนควันเนี่ยโบสถ์ตั้งหน้านี้นะคะใหญ่โตปัจจุบันนี้ก็เป็นที่รวมของเป็นจุดท่องเที่ยวที่ฮอตมากเลยนะคะของที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเป็นโบสถ์สไตล์บาโรกที่สไตล์บาโรกและล็อกโคโค่ข้างในเป็นล็อกโคโค่นะคะที่ฮารูฮาราและสวยงามมากที่มานี่เนื้อหานี่มาจากไหนเอ่ย Google มา โซบ้านเราเลยของก็แพงบ้างไม่แพงบ้างนะคะก็ลองบวกๆดูว่าอะไรน่าสนใจนะคะนี่น่ารักจังเลยที่บีบแก้เครียดนะคะอันนี้5ฟรังนะคะ160บาทของเล่นเป็นคุณหมอของเด็กแมจิเชียนนะคะนี่ก็แบบเป็นเกมผมพาเล็กและเรานะคะก็ได้เสียเงินที่ร้านมินิโซลคอมเมดี้เรียบร้อยไฟน์ไทเกอร์มีชื่อของเขาหลอกร้านเสือบินที่เป็นมา
จากโคเปนเฮเกนนะของน่ารักมากดูดีโดนสูบตังค์นะคะแต่จะไม่ซื้ออะไรแล้วจริงๆนะคุกที่นี่ใหญ่มากเลยทุกคนมีตั้งหลายชั้นแหละมีเสื้อผ้าแบบปกติอยู่เมืองเล็กๆไม่เจอคุกที่มีเสื้อผ้าเลยอะไรก็ไม่รู้นะคะมีอันนี้300กว่าบาทนะถูกกว่าของที่ไทยเลยแล้วก็อันนี้ติมเนียนนะคะติมเนียนเที่ยวเหลือ200กว่าบาทเท่านั้นเองแต่จะไม่ซื้ออะไรแล้วจริงๆนะถนนเส้นนี้นะคะของช้อปปิ้งเยอะมากเลยนะก็น่าสนใจดีนะคะถ้าใครอยากจะมาช้อปนะมีทั้งรองเท้าเสื้อผ้าต่างๆนะคะเบาเต้โชว์ร้านเสื้อผ้าวะนะคะก็ได้เสื้อแต่จะไม่ซื้ออะไรแล้วมาเฉยเลยหลังจากที่ปฏิญาณว่าจะไม่ช็อปแล้วนะเสียเงินอีกจนได้ฝนตกพอดีนะคะก็เลยเอามาใส่ซะหน่อยก็กันน้ำอยู่นะน่าจะโอเคโอ้สวยจังจากตรงนี้นะคะมองเห็นโรงแรมของเราด้วยอยู่ตรงนู้นนะคะในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่วันนี้ก็แค่นี้นะสำหรับโรงแรมของเราค่ะมีจะเชื่อในรูปแบบเต็มวันเลยหนึ่งวันมาก่อนจะกลับไทยรู้หรือไม่ว่าโรงแรมนี้เนี่ยเป็นของคนไทยนะเนี่ยชื่อโรงแรมว่ามโนพลตึ๊ก